สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Octopus Pen ES2 นะครับตำหนิเห็นไหมนี่จะมีรอยสีลอกนะครับก็จะแตกต่างกับตัวที่ลงคู่กันนะนะครับอันนั้นสภาพเนี่ยจะดีกว่านะครับเดี๋ยวผมมาเช็คระบบแล้วกันนะครับตรงนี้เลขสีส้มก็คือเราเลือกปรับรูรับแสงเอาเองนะครับส่วนที่เป็นเลขสีขาวเนี่ยก็คือเราปรับตามค่า ISO ฟิล์มที่เราจะใส่นะสมมติว่าผมใส่ค่า ISO ฟิล์มที่400นะครับเลื่อนตรงนี้ไปให้สุดนะครับแล้วกดถ่ายนะครับอันนี้เป็นตัวขึ้นฟิล์มนะขึ้นสุด1ครั้งก็ต่อการกดถ่าย1ทีนะครับอันนี้ขึ้นไม่สุดนะปุ๊บนะครับถ้าเกิดว่าแสงน้อยไปนะครับกล้องมันก็จะขึ้นธงแดงแบบนี้ตอนที่เรากดถ่ายพอขึ้นธงแดงเนี่ยเราจะเลื่อนต่อไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปหาที่มีแสงมากพอแบบนี้เราขึ้นต่อได้นะครับถ้ามีแสงมากพอเนี่ยกล้องก็จะเลือกรูรับแสงให้เราเองนะครับนี่นะครับแต่ถ้าแสงน้อยไปมันก็จะขึ้นเตือนแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกปรับรูรับแสงเอาเองเนี่ยกล้องมันจะไม่เตือนนะผมปิดฝาเนี่ยก็ยังถ่ายได้อยู่ดีนะครับใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับด้านหลังเอาปลายฟิล์มเสียบเข้าตรงนี้เอ้ยเอาฟิล์มเสียบเข้าตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับให้ปลายฟิล์มมันพันเข้าแกนตรงนี้แล้วก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ